จากการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาแน่นอนนะคะก็มีหลายกระแสหลายคนบอกว่าการทำงานของกกต.ล่าช้านะคะซึ่งทางกกต.สงขลาเองนะคะก็ได้ขอโทษประชาชนค่ะหลังเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมานั้นมีความล่าช้าเนื่องจากบางเขตนั้นนะคะประชาชนลงทะเบียนจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งก็น้อยค่ะจากกรณีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดสงขลานั้นมีสถานที่ลงคะแนนจำนวน9เขตเลือกตั้งประกอบด้วยเขต1ที่อาคารศูนย์เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนาวินทราชูทิศทักษิณอำเภอเมืองสงขลาเขต2ที่สนามกีฬาจิรนครอำเภอหาดใหญ่เขต3ที่เทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่เขต4ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสทิงพระเขต5ที่หอประชุมโรงเรียนควรเนียงวิทยาอำเภอควรเนียงเขต6ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดาเขต7ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาทวีเขต8ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาอำเภอจนะและเขต9ที่โรงยิมเนเซียมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์อำเภอหาดใหญ่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตรวม 27,585 คนโดยเขตที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด3ลำดับนะคะได้แก่เขต2จำนวน 8,651 คนเขต3จำนวน 6,042 คนและเขต1จำนวน 4,839 คนค่ะนางพเยศิริโชติผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดสงขลาก็ได้ออกมาขอโทษประชาชนสำหรับความล่าช้าของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาเนื่องจากบางเขตประชาชนลงทะเบียนจำนวนมากเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์พร้อมๆกันซึ่งการจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นเลยนะคะไม่สามารถทำได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปทำงานในหน่วยเลือกตั้งได้ต้องมีคำสั่งรองรับเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายส่วนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่จะมีมากขึ้นคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่า 90% ส่วนกรณีที่มีบางพรรคออกมาพูดนะคะว่าคู่แข่งของเขาไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นกกต.ขอยืนยันว่ากกต.สงขลาได้ทำหน้าที่ตามข้อกฎหมายระเบียบที่กำหนดอย่างชัดเจนขอให้มั่นใจไม่มีการทุจริตหรือว่าผิดกฎการเลือกตั้งแต่อย่างแน่นอนการทำงานกับคนหมู่มากอาจจะมีความผิดพลาดบกพร่องบ้างแต่เรื่องของการทุจริตยืนยันว่าไม่มีแต่ถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตจริงตามกฎหมายแล้วจะมีโทษค่อนข้างหนักค่ะ